เรอัลมาดริดมีนักเตะระดับโลกแต่11คนแต่ละคนมีขา2ข้างถ้าเราทุกคนไปคิดว่าเฮ้ยเจอยักษ์ใหญ่ยังไงก็แพ้ไม่ลงแข่งแล้วเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรผมคิดว่าวันนี้ชัยชนะของเราได้เกิดขึ้นแล้วในการที่เรารู้ว่าเราไม่ใช่คนที่มีเงินมหาศาลเราไม่ใช่คนที่มีนามสกุลที่โด่งดังแต่เรารู้ว่าเราต้องการจะมาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงแชมป์แม่นสุดแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าแชมป์จัดไปเป็นหมอดูทายชีวิตและผลที่แม่นมากโชคทุกเลยครับที่เยอรมนีอินซีดัมแฟรงก์เฟิร์ตทีมกลางตารางเปิดบ้านชนะแชมป์11สมัยบาเยิร์น 5-1 เสือใต้ไม่ได้เป็นจ่าฝูงอีกต่อไปส่วนที่สเปนครับแชมป์ลีกล่าสุดบาร์เซโลนาเจอทีมเล็กจิโรนาบุกมาชนะถึงบ้าน 4-2 จิโรนาแซงทั้งบาร์ซ่าแอตมาดริดและเรอัลมาดริดเป็นจ่าฝูงหลังผ่านไป16นัดครับเสียอะไรก็ได้แต่ห้ามเสียความหวังและความฝันแต่นั่นไม่พอต้องลงมือทำอย่างสร้างสรรค์คืนพฤหัสนี้เจอกันครับช่อง36ทำไมใครก็รักพี่เบิร์ดและทุกครั้งที่แฟนบอลตีกันมี2คนแฮปปี้ที่สุดนี่คือสนามบอลที่สวยที่สุดในโลกที่หนึ่งนะพี่น้องฮะโอ้ทำยังไงให้รุ่นน้องเรียกเราว่าเก๋าด้วยความชื่นชมสิ่งที่วงการกีฬาต้องการมากที่สุดบทเรียนจากเกมฟุตบอลที่ดูแล้วหลายคนถึงกับถอนหายใจแชมป์จัดไปสำหรับหลายคนที่ถามว่าแชมป์จัดไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้นี่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง TikTok IG Facebook Twitter แชมป์จัดไป CHAMPJUDPAI แชมป์จัดไปรักทุกคนจัดให้